สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะพระนางชื่อดังของไทยโผล่เที่ยวเกาหลีกับลิซ่าและสำหรับฉายานางเอกเพื่อนครึ่งวงการไม่เกินจริงเลยค่ะสำหรับนางเอกหน้าเก๋ต้าเหนิงกัญญาวีสองเมืองหวานใจของพระเอกหนุ่มเจเจกฤษณภูมิเพราะว่าสาวคนนี้มีเพื่อนเยอะมากทั้งในวงการบันเทิงของไทยรวมถึงเกาหลีเลยและล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาอีกครั้งหลังมีภาพที่ต้าเหนิงและเจเจอยู่กับลิซ่าแบ็คพิงค์ที่เกาหลีซึ่งหลังจากทั้งคู่นั้นบินไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเพราะว่าหลายคนต่างก็จับตามองในว่าลิซ่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีพาเพื่อนๆ เที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาต้าเหนิงก็คอยซัพพอร์ตลิซ่ามาตลอดไม่ว่าจะตามไปดูคอนเสิร์ตหรือโชว์คาบาเร่ที่ผ่านมาก็ตามสุดท้ายทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเลยว่าความลับครึ่งวงการอยู่ในโทรศัพท์ต้าเหนิงไม่เกินจริงใช่เลยค่ะผู้หญิงข้างหลังคือต้าเหนิงก็ว่าละทำไมหน้าคุ้นๆเวียนหัวไม่แปลกใจโทรศัพท์ต้าเหนิงตกท่ออีกคนสั่งให้ไปเก็บขึ้นมาซึ่งคำกล่าวที่ว่าความลับครึ่งวงการอยู่ในโทรศัพท์ต้าเหนิงไม่เกินจริงเลยค่ะเพราะมีเพื่อนเยอะมากขนาดลิซ่าไม่ค่อยอยู่ไทยยังกลายเป็นเพื่อนของต้าเหนิงไปแล้วแหมนอกจากผลงานการแสดงละครที่โดดเด่นแล้วเรื่องของการสร้างมิตรภาพก็ต้องยกให้เป็นที่หนึ่งเลยจริงๆเลยค่ะเอาเป็นว่าทริปนี้จะมีภาพร่วมเฟรมออกมาให้ติดตามไหมก็ต้องรอชมกันต่อไปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ